เรื่องการครอบครองปรปักษ์อย่างคดีอากูเนี่ยอัยการเพิ่งสั่งฟ้องบุกรุกใช่ไหมล่าสุดมีคดีครอบครองปรปักษ์ขึ้นอีกแล้วนะฮะมีมาอีกแล้วคราวนี้ที่ปากเกร็ดนนทบุรีค่ะคนที่เข้าไปบุกรุก30ปีนะโอ้โหอยู่มานานมากคือครอบครองปรปักษ์เนี่ยเกณฑ์คือ10ปีค่ะแต่นี่เขาอยู่30ปีนี่เกินมาเป็น3เท่า3เท่าอ่ะแต่เจ้าของบอกเฮ้ยไม่ได้นะถึงจะเกินมา3เท่าแต่ฉันแสดงตนมาตลอดว่าฉันเป็นเจ้าของและฉันก็ไปพยายามไปติดต่อนะพยายามไปไล่พยายามไปบอกแต่ไม่เคยเจอเห็นบอกว่าเจ้าของเนี่ยเขาเสียภาษีที่ดินมาตลอดด้วยนะแล้วก็ถามหาจิตสำนึกของคนที่บุกเข้าไปในพื้นที่ของเขาว่าคุณไปเอาของที่มันไม่ใช่ของคุณได้ยังไงนี่ฮะเพราะฉะนั้นไปดูนะเจ้าของที่ดินตัวจริงเนี่ยเขาว่ายังไงเขาบอกเขาเครียดไหมเขาเครียดหนักมากนะคะไปร้องกับทนายเดชาด้วยเพราะทนายเดชาทำคดีอากูไงค่ะเพราะฉะนั้นเจ้าของที่ดินเขาก็บอกเฮ้ยทนายเดชาช่วยหน่อยนี่ฝ่ายที่ยึดเขาเนี่ย30ปีลองฟังความรู้สึกดูฮะไอ้เครียดนะมันก็ไม่เชิงเครียดอะไรที่เป็นของเราก็คือของเราอ่ะความคิดอย่างนั้นน่ะนะฮะถ้าสมมุติว่าเขาจะต้องการเขาก็รู้ว่าไม่ใช่ของเขาภาษีเขาก็ไม่เคยเสียเขาอยู่เฉยๆอยู่ฟรีๆมาตลอดเวลาเขาก็น่าจะมีสำนึกนะไม่ใช่นึกอยากจะได้ของใครอย่างนี้ถ้าเขาอยากได้เขาไปปลูกบ้านอยู่สนามหลวงเขาก็ได้สิของเรามันก็คือต้องของเราอ่ะแล้วก็ต้องช่วงทิ้งเอากลับมาหาไม่ว่าจะในกรณีไหนก็ต้องเอากลับคืนมาเป็นของเราในมุมเจ้าของบ้านนะไม่ใช่อยากได้ที่ใครก็ไปอยู่ตรงนั้นอยากได้สนามหลวงของฉันเนี่ยฉันไปปลูกสนามหลวงได้ไหมใช่ไหมก็ทวงกรรมสิทธิ์ไงอ้างครอบครองปรปักษ์อยู่มานานเกิน10ปีแล้วสภาพพอเขายึดปุ๊บเป็นเพิงพักอ่ะเป็นเห็นบอกคนเยอะเลยนะมันจะไล่ก็ไล่ยากแล้วอ่ะคือทีนี้ทางฝั่งของเจ้าของก็เล่าให้ฟังนะคะว่าที่ดินผืนนี้คุณพ่อคุณแม่ซื้อให้ตั้งแต่ปี2503ประมาณ64ปีก่อนแล้วก็ตกทอดมาเป็นมรดกให้กับตนเองและพี่น้องแต่ที่ดินเขาเป็นที่ดินตาบอดค่ะครับถ้าเราดูพื้นที่นะคะคือพื้นที่ด้านหนึ่งไปติดกับโครงการบ้านเอื้ออาทร อีกด้านหนึ่งเนี่ยไปติดกับหมู่บ้านจัดสรรที่ดินของเธอเลยอยู่ตรงกลางเลยมี2แปลงแปลงละเกือบ1ไร่แต่เธอยืนยันว่าครอบครัวเสียภาษีที่ดินมาตลอดมีหลักฐานเคยไปยื่นเรื่องที่การเคหะมาแล้วไปยื่นเรื่องที่ทางจังหวัดมาแล้วเพื่อจะขอให้เปิดทางเข้าออกแต่ปรากฏว่าไม่สำเร็จทีนี้กลุ่มผู้บุกรุกถามว่าเป็นใครเธอบอกเธอก็ไม่ทราบจริงๆนะคะว่ากลุ่มผู้บุกรุกเป็นใครเพราะเวลาไปตามตัวทีไรเนี่ยไม่เจอนะเจอแต่เพิงพักที่อยู่ข้างในที่ดินของเขาแล้วปลูกเอาไว้ไม่ต่ำกว่า8หลังนะโอ้โหไม่ต่ำกว่า8หลังอยู่ในที่ดินผืนนี้ค่ะทางเจ้าของก็เลยตั้งคำถามว่าคือคุณน่ะควรจะมีจิตสำนึกบ้างไหมไม่ใช่นึกอยากจะได้ของใครคุณก็บุกรุกที่เขาไปสร้างเพิงพักแบบนี้แล้วก็ยืนยันเลยนะคะวันนี้ที่มาร้องกับทนายเดชาจะดำเนินคดีกับอีกฝ่ายถึงที่สุดไม่ยอมให้มันยึดที่ดินของเธอแน่นอนค่ะแต่ตอนนี้เธอก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงได้บ้างนะคะจะไปอยู่ก็ไม่กล้าเข้าไปอยู่เพราะทราบว่าตอนนี้มีกลุ่มที่เหมือนกับคนติดยาเริ่มเข้าไปอยู่ในที่ดินผืนนี้แล้วเป็นใช้เป็นที่เสพยาใช่ขณะที่ทนายเดชากิตติวิทยานันต์บอกนะครับว่าทราบว่าเจ้าของที่ดินเนี่ยเรื่องนี้ไปแจ้งความ4ครั้งแล้วนะค่ะไปแจ้งความ4ครั้งที่สภ.ปากเกร็ดตั้งแต่กันยายนปี46โอ้โห20ปีแล้วนะ20ปีแล้วนะพฤศจิกายนปี59ธันวาคมปี66และล่าสุดปีที่แล้วนะครับมกราคมปี66ซึ่งครั้งสุดท้ายที่คดีคืบหน้าอยู่ในชั้นอัยการคดีตอนนี้อยู่ชั้นอัยการโดยพบว่ามันมีการร้องครอบครองปรปักษ์จริงๆนะนี่ทางฝ่ายที่เขาบุกรุกมีแผนประทุษกรรมคล้ายกับคดีบ้านอากูกลุ่มคนที่มาสร้างเพิงพักเบื้องต้นเห็นว่านามสกุลเหมือนกันนะเนี่ยบรรดาหลายต่อหลายคนแปดหลังเนี่ยเพิงแปดหลังนามสกุลเหมือนกันคิดว่าเป็นเครือญาติกันอ๋อน่าจะรู้จักกันหรือเปล่าเออคือทีนี้ทนายเดชาก็บอกด้วยนะคะว่าการฟ้องร้องครอบครองปรปักษ์ต้องอยู่อาศัยต่อเนื่องตามกฎหมายคือ10ปีอย่างเป็นเจ้าของคือปลูกบ้านที่อยู่ถาวรแต่ไม่ใช่มาทำเป็นเพิงพักไม้ชั่วคราวแบบนี้ไม่ได้ครับแล้วการที่ไม่ได้ฟ้องครอบครองปรปักษ์ในช่วงที่อยู่มาเกิน10ปีตามที่อ้างแล้วปล่อยเวลามานานถึง30ปีแล้วค่อยมาฟ้องครอบครองปรปักษ์ทนายเดชาบอกว่าถือว่ามีเจตนาที่ไม่สุจริตไม่น่าจะเป็นเจ้าของได้ครับแล้วก็เตือนไปถึงทนายอีกแล้วไม่รู้ว่ามีทนายชี้ช่องหรือเปล่านะเดี๋ยวทนายจะทัวร์ลงให้มาฟ้องครอบครองปรปักษ์เนี่ยเพราะเดี๋ยวจะคล้ายๆกับอากูไงครับลองฟังดูค่ะมันสามารถที่จะครอบครองปรปักษ์ได้ไหมครับ
คือการครอบครองมรดกเนี่ยหนึ่งต้องครอบครองต่อเนื่องกัน10ปีนะครับอย่างเป็นเจ้าของคราวนี้อันเนี้ยครอบครองมา30กว่าปีเขาบอกครอบครองตั้งแต่ปี30คือโดยทั่วไปถ้าเราต้องการครอบครองเป็นเจ้าของเนี่ยพอครบ10ปีเราต้องไปยื่นศาลนะถ้าปล่อยมา30ปีแสดงว่าเราไม่ได้มีเจตนาเป็นเจ้าของหรอกเราก็บุกรุกเท่านั้นแหละมันมีแนวคำตัดสินศาลฎีกาอยู่เพราะในพฤติกรรมเนี่ยมันดูไม่สุจริตไม่น่าจะเป็นเจ้าของและอันที่2เนี่ยเป็นลักษณะของเพิงไม้ไม่ได้ถาวรอ่ะชั่วคราวเนี่ยด้วยนะเป็นไม้นะเนี่ยๆอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันก็ไม่เข้าลักษณะที่จะเป็นลักษณะเป็นเจ้าของมันต้องถาวรเนี่ยดูเก็บขยงขยะเลอะเทอะไปหมดเนี่ยดูนะเนี่ยลักษณะอะไรถ้ามันไม่ใช่ทรัพย์ของตัวเองก็อย่าไปแย่งเขาฝากไปทางนักกฎหมายทุกท่านด้วยนะครับนะก็ระวังจะทัวลงเพราะว่าอย่างที่ผมเรียนนะฮะว่าเราเป็นนักกฎหมายมีความรู้เนี่ยไม่ใช่ใช้ช่องว่างของกฎหมายในการที่จะมายื่นคำร้องขอครอบครองปรปักษ์ต้องนึกถึงบาปบุญคุณโทษนะมันก็อยู่ในมีการไปร้องขอครอบครองปรปักษ์ด้วยนะซึ่งทนายเดชาก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมผ่านมา30ปีนะแล้วทางฝั่งเนี้ยเจ้าของบ้านตัวจริงเนี่ยเขาก็ฟ้องบุกรุกมาตลอดไปแจ้งตำรวจมาตลอดแล้วทำไมอยู่ๆเพิ่งจะมาฟ้องครอบครองปรปักษ์นึกถึงคดีอากูนะคือมันมีจุดน่าสังเกตเพราะว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นหลังจากที่เกิดคดีอากูประมาณสัก 3-4 เดือนได้หรือว่าเขาดูข่าวอากูหรือเปล่าแล้วเห็นช่องกฎหมายว่าเอ๊ะพอจะฟ้องได้ไหมล่ะเพราะเขาก็อยู่มาตั้ง30ปีอ่ะคือคดีอากูก็คล้ายๆอย่างนี้นะคือถูกฟ้องบุกรุกก่อนนะ3-4 คนนั้นแล้วทางฝ่ายนั้นฝ่ายบุกรุกก็แย้งด้วยการครอบครองปรปักษ์เลยเนี่ยทางเนี้ยเจ้าของบ้านไปแจ้งบุกรุกแจ้งตำรวจบุกรุกทางนี้ก็สวนด้วยครอบครองมรปักมันคล้ายกันเลยนะคล้ายกันแต่ที่อย่างที่บอกว่าทนายเดชาตั้งข้อสังเกตว่ามาฟ้องตอนที่อยู่มา30ปีแล้วเนี่ยนะทำไมไม่ฟ้องแต่แรกเอาละฮะติดตามดูนะอันนี้คือล่าสุดเลยค่ะ